สวัสดีครับผมโฮเทลเทเลโฟนโนเวมเบอร์โรมิโอฟ้านะครับวันนี้จะมาทำคลิปการต่อสาย RG8 นะครับมันก็อาจจะไม่ได้เท่าดีเท่าของเดิมมันนะครับแต่นี่เป็นวิธีหนึ่งในการต่อสายที่เสียดายนะครับเสียดายของหรือจำเป็นต้องต่อแล้วก็ปอกประมาณ1นิ้วนะครับไม่ถึงนิ้วไม่ถึงนิ้วปอกดินตัวนอกมันออกนะครับแล้วก็เปิดชีนออกนะครับตัดแผ่นอลูมิเนียมออกคงไม่ใช้นะครับมันจะยุ่งยากไปได้แผลแล้วนะครับเปิดรายการก็ได้แผลแล้วครับแล้วก็ปอกเรียกอะไรชิ้นข้างในนี่ออกนะครับตัวPC ตัวนี้นะครับเปิดดอกโอ้โหสีไม่ค่อยสวยแล้วไม่สวยนะแล้วตัวนี้ต้องตัดออกสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ชิ้นนอกตัวนี้ชิ้นกาวตัวนี้มันค่อมเลยมานะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งผมทำเตรียมไว้แล้วนะครับข้างหนึ่งทำตัวแล้วยังไม่ได้ตัดตัว PVC ตัวนี้นะครับเหมือนกันฝั่งนี้ก็ตัดออกนิดหน่อยเพื่อที่ให้ชีนมันค่อมกันได้นะครับนี่ท่านจำเป็นท่านจำเป็นอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ก็บัตรกรีนะครับบัตรกรีอินเนอร์ทั้งสองข้างอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมสองตัวได้เข้าหากันพอเชื่อมข้างในนะครับมันจะเหลื่อมกันหน่อยเหลื่อมกันนิดๆก็มันจะทำให้ชีนทองแดงเนี่ยครอบหากันถึงกันได้นะครับอันนี้เชื่อมเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดชีนออกก่อนต่อไปก็เติมด้วยฉนวนนะครับปืนยิงกาวเล่นกับปืนยิงกาต้องเตรียมน้ำไว้ด้วยนะครับ
แต่งนิดหน่อยนะครับอย่าให้บางไปบางไปจะไม่มั่นใจนี่น้ำนะเตรียมไว้เล่นกับปืนยิงกาวมีน้ำรอให้น้ำแห้งแล้วก็เติมอีกนิดครับโอ้เยิ้มลงไปแล้วแต่งช่วยนิดหน่อยครับละลายมันจะเยิ้มไม่สวยแล้วก็ปล่อยให้แห้งก่อนนะครับแห้งแล้วก็เดี๋ยวต่อนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้จะได้ประมาณนี้สวยงามตามท้องเรื่องช่วงนี้นะครับขั้นตอนนี้เราจะพันอีกรอบนะครับพันอีกรอบก็ได้แต่คือผมว่าผมใส่หนาพอแล้วก็เดี๋ยวครอบซีนเข้าไปทำเสร็จแต่ละเส้นแต่ละจุดอย่าลืมวัดSVR ไอ้วัดมิเตอร์วัดดูนะครับบําชัดสะกิดกันหรือเปล่าขอบตัวนี้เข้าไปแล้วมันจะชอบดีดออกนะครับซีนมันจะชอบดีดออกเราต้องมีลวดสั้นๆสักเส้นนึงนะครับลวดรัดของนี่แหละรัดไปบนต้นเลยไปนิดนึงรัดไว้แล้วก็ค่อยบดกีมันจะดูสวยขึ้นเดี๋ยวจะประสานหน่อยนะครับมันจะได้ตะกั่วจะได้ไหลลื่นปึ๊บปึ๊บทำจนให้ครบหมดเลยนะครับให้เต็มทั้งสองหน้าข้างล่างด้วยตอนนี้ก็ปัดตีจนรอบนะครับข้างบนข้างล่างให้รอบเลยตรงไหนไม่เต็มก็เติมเข้าไปแล้วก็ดึงลวดนี่ออกอุ้ยมันนี้หมดแล้วเนี่ยเห็นไหมลมมันออกหมดแล้วเนี่ยหนูจะได้สวยงามแล้วตอนนี้เราก็ได้อินเนอร์นะครับชีนนะครับปัดกีเรียบร้อยต่อไปก็จะใส่ฉนวนนะครับยิงยิงกาวมันจะไหลลงไปเองนะครับก็เดี๋ยวค่อยเลี้ยงแตะนิ้วเลี้ยงนะครับเตรียมน้ำไว้ด้วยนิ้วเลี้ยงเข้าไปฮ่าฮ่าคนตัดอันนี้เล่นได้เลยมันจะไหลอยู่เรื่อยก็เลี้ยงไว้ทันไม่ทันตัวไหนไม่ทันก็ปล่อยลงไปพ่อแต่เราสามารถตัดได้ไหม
เลี้ยงข้างล่างนะครับแต่งเข้าไปข้างล่างเออร้อนร้อนร้อนโอ้ยตกใจหมดจนให้รอบนะครับรอบแล้วก็แต่งให้สวยงามนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็ทับไปอีกชั้นหนึ่งก็จะหนากันหน่อยเพื่อความมั่นใจพอแห้งแล้วเนี่ยต่อไปก็จะพันทับด้วยตัวนี้นะครับเทปละลายก็ยาวพอสมควรประมาณสัก2คืบกว่าๆนะครับง่ายๆต้องยืดก่อนนะครับยืดดอกนิดหน่อยแล้วก็พันไปเรื่อยหัวท้ายครับพันให้ครอบให้หมดเลยนะครับอย่างนี้นะครับยืดออกนิดหน่อยเวลาพันนะครับมันจะบางแล้วทำให้มันชีนได้ดีกดปลายไหมโอเคนี่ก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่จะให้ดีเขาก็บอกว่าตัวนี้ตัวเทปพันสายไฟเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยพวกนี้เขาว่ามันกันแดดได้ดีเราก็พอกเข้าไปอีกรอบนึงไม่เสียหลายเพราะว่าพวกนี้มันกลัวน้ำถ้าเข้าไปแล้วนี่ไม่คุ้มครับเพื่อมันทนแดดสักหน่อยพอขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะตากแดดตากลมโอเคตอนนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับการต่อสายนำสัญญาณนะครับเพื่อที่จะทำสายเฟดเอ่ยหรือประหยัดการซื้อขั้วสายก็แล้วแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักวิทยุทั้งหลายนะครับจาก ONIA นนท์ขอนแก่นครับสวัสดีครับ